ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปารภให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังก็เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ของการฟังที่จะได้ประโยชน์นั่นก็คือการฟังในสิ่งที่ทำให้เราได้มีความสุขกายสุขใจถ้าพูดถึงเรื่องความสุขแล้วเนี่ยมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายก็จะแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขในด้านไหนก็ตามเมื่อมนุษย์ทั้งหลายแสวงหาความสุขก็จะหาไปเรื่อยๆความสุขนั้นเป็นความสุขที่ใครๆก็ชอบเพราะว่าเป็นความสบายกายเป็นความสบายใจหรือว่าเป็นความชอบใจเราจึงเห็นว่าเมื่อคนทั้งหลายปรารถนาความสุขก็จะแสวงหาไม่ว่าความสุขในเรื่องใดก็ตามบางคนก็ไปแสวงหาของกินบางคนก็ไปแสวงหาของใช้ตามที่ใจของตนเองนั้นมีความต้องการในทางพระพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องความสุขแต่ที่สุดแล้วก็ไม่พ้นไปจากเรื่องกามคุณทั้งหลายเพราะว่าความสุขที่คนทั้งหลายได้แสวงหานั่นก็คือเอาไปเรื่องของกามนั่นเองมนุษย์ทั้งหลายแสวงหากามสุขแต่สิ่งที่ได้รับนั้นอาจจะสุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่การแสวงหาของแต่ละบุคคลถ้าพูดถึงเรื่องความสุขในทางพระพุทธศาสนาก็จำแนกออกไว้2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือกายิกสุขคือสุขทางกายแล้วก็เจตสิกสุขคือสุขทางใจในสุขทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นความสุขที่คนทั้งหลายได้แสวงหาเรื่องความสุขของด้านกายจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงมามีร่างกายสมบูรณ์มีความแข็งแรงก็จะไม่มีความทุกข์อย่างเช่นอะไรบ้างก็คืออาการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั่นแหละคือเป็นความสุขการที่อวัยวะร่างกายของคนเราสมบูรณ์ไปทุกอย่างนั่นแหละก็คือเป็นความสุขหรือว่าถ้ามีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีการกินได้เดินได้นอนได้อย่างสะดวกสบายก็นั่นแหละเป็นกายิกสุขคือสุขทางกายแต่คนเราก็ให้สังเกตว่าก็ไม่ได้ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายสักเท่าไหร่ยิ่งอายุมากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีมากขึ้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อคนที่อายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง
โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นคนสูงอายุเนี่ยจะต้องเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคนละหลายๆโรคที่สุดแล้วชีวิตก็อาจจะอยู่ได้ก็ด้วยกินยาทุกมื้อกินยาอยู่ทุกวันแล้วก็ไปหาหมอทุกสัปดาห์หรือว่าไปหาหมอทุกเดือนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็บ่งบอกว่าเราไม่ได้ความสุขทางกายแต่ได้ความทุกข์ทางกายคนที่จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถที่ทำมาหากินได้ทำมาที่จะยืนเดินนั่งนอนได้โดยสะดวกจะไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นนั่นแหละเป็นกายิกาสุขคือสุขทางกายแต่ว่าใครก็ตามที่พอเป็นภาระของคนอื่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเป็นมากต้องอาศัยคนอื่นเขาเป็นอยู่ก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกความทุกข์เกิดขึ้นในตัวเองยังไม่พอก็ยังให้คนอื่นคนรอบข้างมีความทุกข์ไปด้วยก็ไม่มีความสุขจากนั้นคนในครอบครัวถ้ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็นั่นแหละกายิกาสุขคือสุขทางกายการรักษาสุขภาพเพื่อให้ร่างกายได้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นแหละก็เป็นกายิกาสุขคือสุขทางกายต่อมาก็คือเจตาติกาสุขคือสุขทางใจสุขทางใจเนี่ยเป็นเรื่องของการรับอารมณ์ภายนอกถ้ารับอารมณ์ที่ดีๆมาก็เป็นความสุขถ้าไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็เป็นความทุกข์แต่ด้วยคนเราเนี่ยมีวิบากกรรมที่ได้สะสมอบรมหรือว่าเคยกระทำกรรมไม่ดีเอาไว้ในอดีตมาส่งผลอารมณ์ที่ได้รับก็คือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาก็ใจก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขแต่ว่าถ้าได้สร้างบุญไม่ดีแล้วได้รับอารมณ์ที่ดีๆเข้ามาก็เป็นเจตติกาสุขก็สุขทางใจซึ่งก็มีน้อยเท่าที่สังเกตดูคนทั้งหลายทั่วๆไปในแต่ละคนเนี่ยและคนในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาที่มากกว่าไม่ว่าการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือว่าการกระทำทางใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาก็ใจมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความมัวหมองก็เป็นเรื่องของกุศลผลบุญที่ทำเอาไว้นั่นเองถ้าทำบุญทำกุศลไม่ดีก็ได้รับอารมณ์ที่ดีถ้าได้ทำบุญไว้ไม่ดีหรือว่าไม่ได้ทำบุญเอาไว้ก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่จิตของตนเองการที่จิตของคนเรารับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาในประการต่อมาก็คือทำให้ใจไม่นิ่งทำให้ใจไม่เป็นสุขหรือว่าถ้าพูดภาษาทั่วไปก็คือทำให้ไม่สบายใจการรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามานอกจากจะป้องกันด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำสมาธิหรือว่าการปฏิบัติวิปัสสนาก็เป็นหนทางหนึ่งที่พยายามที่
ไม่รับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาสู่จิตของเราเพราะการทำสมาธิก็ตามหรือว่าการทำวิปัสสนาก็ตามเป็นอุบายวิธีที่ทำกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตของเราแล้วก็สกัดกั้นในสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่จิตของเราถ้าเราทำบ่อยๆทำสมาธิบ่อยๆทำวิปัสสนาบ่อยๆก็จะเป็นเขื่อนหรือว่าเป็นกำแพงที่จะกั้นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่จิตของเราได้แต่ว่าอันเนื่องด้วยคนเราเนี่ยชำนาญหรือว่าอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆมาจึงเคยชินพอเข้าไปปฏิบัติหรือว่าเข้าไปทำสมาธิก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาเพราะว่าตัวเองเคยชินกับสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าอย่างนี้ก็ต้องยอมรับสภาพของอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่จะไหลบ่าเข้ามาสู่จิตของเราอารมณ์ที่รับเข้ามาดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วทุกอย่างก็มีผลเพราะว่าการทำกุศลของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ทำด้วย3อย่างก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจสิ่งที่จะสกัดกั้นอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาสู่จิตของเราได้ก็คือการทำสมาธิหรือว่าการทำวิปัสสนานั่นเองอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นผลดีของการประพฤติปฏิบัติให้เราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เข้าปฏิบัติหลายๆวันหน้าตาก็จะสดชื่นมากยิ่งขึ้นนั่นแหละก็คือได้ไปรับอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลและสกัดกั้นอารมณ์ที่ไม่เป็นกุศลก็คือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่จิตก็ทำให้สุขภาพหรือว่าพลานามัยของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสดชื่นมีความสบายใจมากขึ้นก็แสดงออกมาทางผิวพรรณหน้าตาหรือว่าในทางอารมณ์อารมณ์ที่เราทั้งหลายรับเข้ามาในแต่ละวันถ้าไม่เข้าปฏิบัติหรือว่าไม่ทำสมาธิในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีไหลบ่าเข้าสู่จิตของเราเป็นส่วนมากฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาเจตติกาสุขคือสุขทางใจก็จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีจะเข้ามาสู่จิตของเราเยอะมากกว่าอารมณ์ที่ดีผู้ที่ทำสมาธิผู้ที่เข้าปฏิบัติก็สามารถที่จะสกัดกั้นอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็รับอารมณ์ที่ดีเข้ามาสู่จิตนั่นแหละเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วก็จะได้สัมผัสหรือว่าจะได้รับรู้ถึงเจตติกาสุขคือสุขทางใจทางกายกับทางวาจากับทางใจเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นก็ผสมผสานกันไปเพราะว่าเมื่อกายมีสุขแล้วเนี่ยใจก็มีสุขไปด้วยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นสุขทางกายเมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็ได้เข้าทำสมาธิได้เข้าปฏิบัติก็ทำให้เจตติกาสุขเกิดขึ้นก็คือสุขทางใจแต่บางคนก็ผัดวันประกันพรุ่งบอกยังอายุยังน้อยบ้างหรือว่ายังแข็งแรงบ้างยังต้องทำมาหากินบ้างหรือว่าไม่มีเวลาบ้างก็แล้วแต่พอปล่อยให้อายุมากๆก็สายเกินไปเพราะว่า
ว่าจะไปได้สัมผัสความสุขทางใจได้บางทีร่างกายก็ไม่ให้แล้วเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ที่สุดแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องจับจังอยู่กับบ้านในทางพระพุทธศาสนาได้กำหนดความสุขไว้สองประการความสุขทางกายกับความสุขทางใจเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ปรารถนาแล้วก็แสวงหาในเรื่องของความสุขคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็บอกถึงความสุขว่าความสุขทางกายก็เป็นอย่างนี้ความสุขทางใจก็เป็นอย่างนี้ถ้าในด้านร่างกายวิธีป้องกันของคนทั้งหลายทั่วไปก็คือออกกำลังกายบ้างหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนอันนั้นก็เป็นวิธีของทางสรีระร่างกายแต่วิธีทางของทางใจต้องออกกำลังใจด้วยการเข้าสมาธิทำสมาธิอันนั่นแหละความสุขถึงจะเกิดขึ้นได้กับตนเองทั้งสองอย่างก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องดูแลกันเองดูแลเอาเองในตัวของเราเพราะว่าไม่ว่ากายหรือว่าใจของเราถ้าปรารถนาความสุขแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่ไปเสพของมึนเมาไม่ไปทานของที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันเพื่อร่างกายของเราจะได้เป็นกายิกาสุขคือสุขทางกายแต่เมื่อป้องกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องมาทำสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิได้รู้หลักทำให้มากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะไม่ให้ไปผิดศีลผิดธรรมเพราะการผิดศีลผิดธรรมก็คือทำให้กายและใจไม่มีความสุขสิ่งที่จะเกิดความสุขต่อเราได้ในทางพุทธศาสนาก็สอนไม่หมดแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ใฝ่ใจเราก็ไม่รับรู้ในสิ่งเหล่านี้เอาแค่หลักของศีลก็เป็นเรื่องของการรักษากายรักษาใจให้มีเป็นสุขนั่นเองเพราะการที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นโดยการฆ่าโดยการลักขโมยโดยการประพฤติผิดในกามโดยการพูดเท็จโดยการดื่มของมึนเมาก็สิ่งเหล่านี้พื้นฐานก็เป็นสุขทางกายเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่มัวเมาทั้งหลายจิตของเราก็มีความสุขตามไปด้วยเพราะว่าไม่มีความทุกข์พอสุขภาพดีสุขภาพใจก็ดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีก็นั่นแหละเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาก็สอนไม่หมดเพียงแต่ว่าเราไม่เอามาใช้เท่านั้นเองหรือว่าเราไม่เข้าไปรับรู้นั้นบางคนบางท่านแม้ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาบางคนก็เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นๆไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้าคนนับถือไม่เข้าไปฝ่ายใจเรียนรู้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติจะเปลี่ยนมากี่ศาสนาก็แค่นั้นเองคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องความสุขทางกายแล้วก็ความสุขทางใจอาตมาภาพก็เลยนำมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย
สอนทั้งเรื่องความสุขไว้อย่างไรบ้างอาตมาภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับฟังอาตมาภาพขออนุโมทนาพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร